สวัสดีครับผมใช้บาเบอร์อุดรครับมื้อนี้สิมาตัดทรงแฟชั่นให้เบิ่งครับทรงอันเดอร์คัทครับหรือว่าสไตล์อันเดอร์คัททูบ็อกซ์ยังล่ะครับอย่าติดตามกันครับครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะครับครับตัดจะสายเลยครับก็ตัดตามถึงก็เป็นจังหวะครับ1 2 3 1 2 3ไล่มา1 2 3ไล่มาตามระดับมันสีเร็วกว่านี้ครับมันทําตัดเป็นเรื่องแบบพอใจง่ายครับมันก็ดับเลยหลังจากเข้าได้เบอร์หนึ่งอ้อมไปแล้วบาร์นี้เอาเบอร์1.5ครับหรือว่าเบอร์1.5เสื่อมร้อยนี่ครับที่มันเป็นขอบนี่ครับเสื่อมไปหาเบอร์3เพราะว่าเอาไล่ทีละเบอร์ครับเบอร์1.5ก่อนครับเบอร์1แล้วก็1.5ครับบาร์นี้หรือ1.5นะครับเคยไปแบบเข้าครับเคยแต่ขอบน้อยเดียวครับเคยที่มันเป็นเลี่ยมนี่ครับเป็นขอบนี่เคยน้อยเดียวครับก็ได้เวลาครับมีซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับทำมือใหม่ก็จะทราบเฮ็ดไปเป็นนาไปนะครับถ้าเฮ็ดเร็วจักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการลดเสียเวลาครับไปเป็นนามากครับแบบเก้าทุกเบอร์ครับว่าระดับนี่ขยับขึ้นเรื่อยๆครับมันสีนวลอัตโนมัติเลยครับแต่มันอยู่กับมือเขานะครับว่าต้องเคยแบบไรสัมผัสแบบไรครับมันจะนวลครับไม่ต้องดันขึ้นสูงครับถ้าสูงมันสีสูงไปเรื่อยมันสีบนนวลครับมันสีบนงามจากเบอร์1.5แล้วครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเบอร์2ครับอันนี้2เสื่อมมาหาเบอร์3ครับ2เสื่อมมา3ครับเก็บแบบเก้าครับขอบของเบอร์1.5ครับวางไปข้างเก้าครับปากกาซ่าก็ต้องแบบนี้ครับให้เป็นนาเลยครับเดี๋ยวเสียเวลาครับนายเดี๋ยวเขายิ้มง่ายนะเดี๋ยวมาตรงมาสบายเข้าสบายไหลมาแบบเก้าครับแบบเก้าทุกเบอร์ครับทุกเบอร์ตัดแบบเก้าครับแต่ว่าระดับเขียดนี่ยากเกินนะครับเขียดเบอร์1ก็อยู่ของเบอร์1ครับเบอร์2ก็อยู่ของเบอร์2มันเขียดสูงไปมันสิสูงไปเลยครับมันสิน่าแล้วครับที่เกินเทียบกันเงินบ่เงินขั้นตอนนี้วันที่นี้ก็เจ็บคอครับวันนี้ด้วยเบอร์0.5ครับถ่ายลูกค้าอยากได้ขาวเขาแบบเจ็บขาวผมมาได้ครับอันนี้ผมจะเจ็บเบอร์0.5อยู่มันครับ0.5เก็บแต่ขอครับไม่ต้องขึ้นสูงครับเอาประมาณร้องสูงต่ำครับถ้าเก็บซ่าเก็บเดียวนะครับเป็นนาไปครับแต่คุณจะเก็บเร็วยังไงครับนะครับเลยสูงเอียงนะครับไม่ต้องเนี่ยเอียงเป็นแผ่นนวลครับแต่ถ้าไม่เอียงมันจะเป็นนวลครับเก็บแต่ขอครับส่วนห้องเก็บรายละเอียดครับส่วนเก็บที่ก้อนครับเก็บความที่ก้อนครับก็เลยเบอร์นี้ให้รอบเดียวก็ครับ
แต่ว่าถ้าจะผูกมันมันนุ่นครับถ่ายเดี๋ยวมันนุ่นหมดนะครับแต่ว่าถ่ายรอบเดี๋ยวมันจะนุ่นได้ครับเขาถ่ายเก่งหมดครับถ่ายเรื่อยครับเดี๋ยวมันนุ่นเขาไปย่ำครับย่ำเจ้าขอก็จะขึ้นสูงครับเดี๋ยวขึ้นที่ทางหามสูงครับพอไม่สิไล่เลยครับขึ้นไปเลยครับขาสูงมันจะเกินเกณฑ์กันครับมันจะได้ไล่งานใหม่ครับจะขอครับประมาณนี้ครับตัวส่วนจอดเขาเอานวลมากนะครับไทยเบอร์ศูนย์นะครับฟันออกฟันออกฟันล็อกออกไทยเบอร์ศูนย์มากกว่านี้คือบ้างว่าตรงนี้ว่าครับไม่ต้องเอาขึ้นไปสูงครับประมาณนี้ครับปอกนวลครับไทยเป็นมากเลยครับไทยระเผยครับส่งเผยพี่โตครับไทยจนเบอร์ทุกฟันตรงเคยครับเคยออกปับฟันลงครับเคยตอมของเก่าครับครับเริ่มนวลแล้วครับเริ่มนวลแล้วครับด้านทางเขาไม่ต้องเก็บพลังเก็บมากแล้วครับแล้วมาเก็บด้านหลังครับบัดนี้ด้านหลังนี่กับเบอร์ศูนย์เนี่ยนะเบอร์ศูนย์ครับเบอร์ศูนย์ไทยนวลครับไทยขึ้นมาตอนแรกเขาก็เราได้รับไปก้อนมาเลยครับได้รับตรงนั้นสิไปก้อนครับเขาจึงเผยถามพวกเอาก็ได้ครับเผยไปเรื่อยก็ได้ครับไม่รู้เบ็ดจะเข้าใจง่ายครับเพราะว่าได้ระดับแล้วเขาก็ปรับฟันลงครับเผยเสื่อมตัวไปอีกครับเผยครับเผยเป็นนาครับกลับไปกลับมาครับนวลครับนวลกับว่าครับถ้าเบื้องผ่านฟองอย่างนี้สิคือเป็นบนนวลเนี่ยครับแต่ว่าเบื้องด้วยสายตาเนี่ยนวลครับว่ากล้องมันละเอียดกว่าตาครับถ้าคนใดที่ตัดผ่านกล้องแล้วนวลเนี่ยคือสุดยอดฝีมือแล้วครับนี่ก็ถือว่าเยี่ยมดีครับลองเก็บตามผมด้วยครับบ่ยากครับใครก็เฮ็ดได้ครับตามไปด้วยกันครับมือซื้อครับสูงจะมาหอดขอบนี่ครับจะขึ้นสูงครับหอดขอบนี่พ่อครับตามฟัดลงครับเผยหินว่านครับเผยยี่มงเก้านะครับหินว่านครับนวลแบบพ่อครับพ่อตัดด้านขางเรียบร้อยแล้วครับด้านบนเขาจะเพิ่งตัดครับเดี๋ยวมากันขอบด้านหน้าครับเพราะว่าเขาตัดด้านบนก่อนเขาจะได้มาเก็บผมขึ้นไปอีกสิได้มากันด้านหน้าไม่ครับที่จะบริเก็บผมรายเดียวครับอันนี้เขากันด้านหน้าครับกันหน้าไปเลยครับกันขอบไปเลยครับยูทูบเขาว่าแล้วมาเล่นแบบยูทูบเก็บความมาเลยอันนี้ก็ไม่ได้แบบยีฟายได้นิดนึงครับเก็บรายละเอียดได้เล็กน้อยครับการขอบมีเวลาการขอบมีจะการขอบมากเลยครับการนี้สิ่งผมครับสิ่งผมใช้งบการก็มันนะครับมากมากแบบนี้ครับจะการยังมากที่ครับถ่ายทอดสิ่งมากครับเขาการแบบเขาไปเยอะ
ช่วงขอบนู่นครับสำคัญครับเขาต้องเล็บกลมกลมงามครับเขาถึงโค้งไปครับเดี๋ยวเขาจะมาใส่ดินโคลนเก็บรายละเอียดที่หลังครับท่านี่ก็คือกันครับต่ำถึงโค้งมากครับสามสี่ตรงนี้ครับจะกันออกไปไหนครับแต่ว่าดูงามครับกันออกไปไหนตัวปอกเนื้อนะโค้งง่ายเลยไม่ต้องเก็บเสียบออกครับกันเอาง่ายกว่านะจำใส่ตะกุ่นเก็บที่ดังครับด้านงานนี้ถ้ากันว่าสูงว่างามนะครับความออกมาเป็นสูงครับสูงงามเสร็จแล้วครับประมาณนี้แล้วครับสวยเนี่ยธนาคารตัวนี้ยังเป็นชายแล้วครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้แล้วครับ